ที่จะต้องมีของเล่นชิ้นนี้แล้วครับเพื่อนๆอยู่ในมือลุงหนอแล้วตัวนี้ลุงหนอมาทำตลาดที่ร้านแล้วนะครับนั่นก็คือตัวทำความสะอาดเซ็นเซอร์กล้องเมื่อก่อนนี้เวลาลุงหนอใช้ Nikon DF เนี่ยนะคือง่ายๆว่าทุก 2-3 เดือนถ้ากรณีว่าออกไปถ่ายรูปเงี้ยลุงก็จะต้องไปให้ข้างบนเขาจัดการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ให้ก็อาจจะโดนสัก300 นะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะ VSGO เขาทำเขาเรียกอะไรอ่ะ Cleaning Sensor Kit ออกมาแล้วนี่ฮะอยู่ในมือลุงหนอเรียบร้อยแล้วแพ็กเกจเขาเป็นงี้นะสีดำๆเงาๆเอามาแกะดูนะครับเนี่ยฮะแล้วเท่าที่ลุงดูนะลุงว่ามันก็คงไม่มีอะไรยากเพราะว่าในเซตเขาก็จะมีไม้มาให้นี่ฮะเป็นไม้ป่าเซ็นเซอร์ว่างั้นเถอะเดี๋ยวนะลุงนับให้เอาโอ้เยอะเยอะนี่ครับ1 2 3 5ชิ้น6ชิ้นอ้าวใช้กันไปยาวๆเลยแล้วก็มีน้ำยามาให้ครับน้ำยาทำความสะอาดก็คือว่าเราปาดไปที่ไอ้ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้น้ำยานี่เช็ดทำความสะอาดนะวิธีการเนี่ยเห็นทางเซลล์เข้ามาบอกลุงเขาก็บอกว่าอันนี้คลิปนี้ลุงหนอทำคร่าวๆก่อนนะทำความรู้จักกันก่อนคือแป้มแล้วก็ปาดครั้งเดียวครับที่เซ็นเซอร์ปาดครั้งเดียวนะสมมติเราปาดจากซ้ายไปขวาแล้วก็ฟึบฟึบฟึบเนี่ยฮะแล้วก็ใช้โบเวอร์เป่าแล้วก็สังเกตดูนะคือเซ็นเซอร์ดีบางทีนะอย่างลุงหนอไปถ่ายรูปแถวเยาวราชมาเนี่ยแล้วตอนหลังๆใช้เลนส์ฟิกเยอะเปิดเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเลนส์อะว่าเดี๋ยวสลับไปดูเดี๋ยวสลับมานี่นะพอกลับมาดูเซ็นเซอร์โอ้โหลุงจะบอกเลยให้บางครั้งเนี่ยไอ้คราบละอองน้ำมันเนี่ยนะครับบางทีไปยืนอยู่ริมถนนแล้วเปลี่ยนเลนส์นี่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าที่คิดนะลุงบอกเลยคือถ้าเราเผลอแล้วเราเปิดเปลี่ยนเลนส์แล้วไอ้พวกคราบน้ำมันคราบไอ้ท่อไอเสียอะไรพวกเนี้ยมันไปติดในเซ็นเซอร์แล้วเราไม่รีบทำความสะอาดนะเพื่อนๆลุงว่าเซ็นเซอร์มันจะมีปัญหาได้ไอ้ตรงนี้ต้องย้ำกันอุปกรณ์พวกนี้เขาออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานหรือพูดง่ายๆว่ามันเป็นการบำรุงรักษากล้องที่เรารักนี่แหละครับจำเป็นต้องมีนะเมื่อก่อนนี้ชุดทำความสะอาดเซ็นเซอร์บอกตรงๆลุงหนอก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าใช้เพราะว่าเราก็ไม่ชำนาญนะน้องอย่างว่าเราก็ไม่กล้าจะมาเช็ดเองทำเองนะครับแต่ณปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะทำได้เพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ได้บอบบางอย่างที่เราคิดไอตัวเซ็นเซอร์นะคือเราไม่ได้ไปโอ้โหออกแรงกดกระทุ้งอะไรกันขนาดนั้นให้มันพังนะครับเพราะนี่เขาก็ดูแบบบางๆนะเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยคลิปนี้เอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลุงหนอจะสาธิตวิธีการใช้งานก็คือว่าจะแกะแล้วก็เอาเลนส์เอาอะไรมาเช็ดให้ดูกันแต่ก็คงไม่ยากอ่ะเพื่อนๆลุงหนอว่าทำความเข้าใจกันไม่ยากนะตรงนี้นะอ้าว VSGO Sensor Cleaning Kit นะลุงหนอมีจำหน่ายแล้วทักเข้ามากันได้หรือแวะมาที่ร้านได้นะครับอ้าวลืมบอกไปชุดทำความสะอาดเซ็นเซอร์นี่มีทุกแบบนะครับก็คือเป็นไมโครโฟเตอร์เป็นฟูลเฟรมเป็น APS-C นะอ้อมีถึงนี่เลยมีเดียมฟอร์แมตก็มีนะครับสำหรับมีเดียมฟอร์แมตเลยนะเอาเพื่อนๆเข้ามาก็แจ้งลุงหนอแล้วกันว่าเป็นกล้องที่ใช้แบบไหนนะ4รุ่นในท้องตลาดมีครบเลยเออนี่ลุงเพิ่งเห็นนะมีของ Media Format ด้วยเพื่อนๆเอาละครบเลยทีเนี้ยเราทำความสะอาดกันได้เต็มที่เลยนะ4รุ่น4แบบนะครับ